อนเจอกับไอรีนอีกแล้วนะคะกับเพจคนไทยในอินเดียแล้วก็ช่อง YouTube คนไทยในอินเดียนะคะคนเชียงไฮ้ไกลบ้านนั่นเองค่ะวันนี้ไอรีนจะพาทุกคนนะคะไปซื้อปลอกหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอิงนะคะเป็นงานแฮนด์เมดของชาวแคชเมียร์นะคะแล้วก็เราจะไปดูพรมนะคะผืนเล็กๆเพื่อเอาไว้ใช้ตกแต่งบ้านกันค่ะเราจะไปกันที่โพโรวิลล์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวตามไอรีนไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปหาร้านขายคุชชั่นกันนะคะแล้วก็ร้านขายวัวแฮงกิ้งนะคะทุกคนตอนนี้มามีรออยู่ฝั่งตรงนู้นแล้วค่ะโอเคข้ามถนนค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงร้านแล้วค่ะเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะใครที่สนใจฝากซื้อสินค้าของคนแคชเมียร์นะคะสามารถอินบ็อกซ์หาไอรีนได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกคนเลยค่ะมีทั้งวอลแฮงกิ้งประดับบ้านนะคะปลอกหมอนนะคะสวยๆงานแฮนด์เมดนะคะแล้วก็ยังมีพรมนะคะเพื่อปูโต๊ะนะคะเอาไว้ปูห้องพระเวลาสวดมนต์ก็ได้นะคะกระเป๋าก็มีค่ะทุกคนทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะติดต่อไอรีนได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกคนค่ะตอนนี้เราได้ปลอกหมอนเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะกลับกันเลยค่ะก่อนจะกลับนะคะพวกเราก็ขอแวะซื้อลูกเกาลัดอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนพากันติดใจมากๆเลยนะคะลูกเกาลัดที่นี่อร่อยมากๆค่ะหวานนะคะแล้วก็ลูกเบิ่มเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูพี่ไบเออร์นะคะปอกลูกเกาลัดโชว์ค่ะ